ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกนายชัยธวัฒน์กล่าวว่า2เนี่ยนะครับโต้แย้งหรือโต้เถียงเอกสารของศาลรัฐธรรมนูญที่นำเข้ามาสู่สำนวนคือคำวินิจฉัยที่ให้พรรคก้าวไกลและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยเลิกการกระทำตามรัฐธรรมนูญไตรมาสตรา49หรือนะครับหมายสคสราคือข้อเท็จจริงที่ศาลรัฐธรรมนูญเคยใช้ก่อนหน้านี้ที่เคยวินิจฉัยไปแล้วในคดีก่อนหน้านี้นะครับปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญน่ะไม่ได้มีการไต่สวนในข้อเท็จจริงที่อ้างถึงพยานหลักฐานและเอกสารดังกล่าวเลยทำให้พรรคก้าวไกลเราไม่มีโอกาสที่จะต่อสู้ในแง่ของข้อเท็จจริงที่ถูกระบุในคดีเหล่านั้นเพราะไม่มีการไต่สวนไม่เปิดโอกาสให้เราโต้แย้งในกระบวนการไต่สวนดังนั้นคดีก่อนหน้านี้เราจึงขาดโอกาสที่จะทำการโต้แย้งเป็นการฟังความข้างเดียวเป็นเอกสารที่มาจากหน่วยงานความมั่นคงนั่นก็คือสำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือว่าตร.และสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับหรือสช.สมช.ที่กล่าวหาว่าพรรคก้าวไกลมีความเชื่อมโยงกับความเคลื่อนไหวให้ยกเลิกมาตรา112ในหลายกรณีซึ่งไม่เป็นความจริงเราจึงได้โต้แย้งและขอให้ศาลได้รับฟังพยานหลักฐานเอกสารที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงและเป็นเพียงนะครับความเห็นที่ให้ข้อเท็จจริงที่เป็นเท็จรวมถึงขอให้มีการไต่สวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องใหม่ทั้งหมดนะครับก็อย่างที่บอกว่าวันนี้ทำไมพรรคก้าวไกลนี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุผลนะครับนี่หรือเปล่าที่เป็นเหตุผลว่าพรรคก้าวไกลได้เอาข้อมูลต่างๆเนี่ยออกมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้เพราะคดีนะครับเรื่องของการให้หยุดการกระทำคดีที่แล้วนะครับที่นะตัดสินไปเมื่อวันที่31มกราคม2567เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดให้พรรคก้าวไกลไต่สวนคือตอนนั้นอะพรรคก้าวไกลคิดว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับเมื่อนะครับขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะเปิดโอกาสให้พรรคก้าวไกลเนี่ยได้ทำการไต่สวนนะครับได้ทำการไต่สวนนะครับก็เลยไม่ได้โต้แย้งหลักฐานอะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ได้โต้แย้งเพราะว่าคิดว่าเดี๋ยวยังไงก็แล้วแต่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องเปิดให้การไต่สวนแต่สรุปแล้วศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้เปิดให้มีการไต่สวนในเรื่องนี้แล้วมีการตัดสินไปเลยนะครับตัดสินไปเลยซึ่งแน่นอนครับคดีนั้นเป็นการแค่ให้หยุดการกระทำพรรคก้าวไกลอาจจะบอกอ๋อมันก็แค่ให้หยุดการกระทำเองก็คงจะไม่หนักหนาอะไรแต่คดีนี้มันกลายเป็นการยุบพรรคนะครับยุบพรรคนี่คือตัดอนาคตทางการเมืองของพรรคเลยเพราะฉะนั้นพรรคก้าวไกลก็เลยต้องบอกว่าเอ้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าเราไม่โต้แย้งอีกเราทำเหมือนเดิมอีกอะไรเองอีกเดี๋ยวศาลรัฐธรรมนูญนะครับจะนะครับใช้วิธีนะครับไม่มีการไต่สวนอะไรแล้วตัดสินไปเลยจะทำให้ขาดโอกาสตรงนี้หรือเปล่าก็จึงต้องออกมาบอกนะครับว่าวันนี้แล้วก็ทำการต่อสู้ว่าวันนี้นะครับพรรคก้าวไกลต้องการจะต่อสู้ในแย้งนะครับข้อมูลต่างๆที่เกิดขึ้นว่ามันมีข้อมูลอันไหนที่เป็นเท็จข้อมูลอันไหนที่เป็นไม่ตรงเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญเปิดการไต่สวนซึ่งแน่นอนครับเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะเปิดการไต่สวนหรือเปล่าก็คงจะต้องรอดูกันนะครับนายชัยธวัฒน์กล่าวว่ายกตัวอย่างในเอกสารฝ่ายความมั่นคงระบุว่านางสาวทักษิณาชุนหวันเมื่อวันที่27ตุลาคม2564ซึ่งขณะนั้นยังมิได้เป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลยื่นหนังสือต่อกรรมาธิการการกฎหมายให้พิจารณาการดำเนินคดีในมาตรา112ไร้มาตรฐานละเมิดสิทธิมนุษยชนแถมกล่าวหาว่าเป็นการวางแผนเพื่อให้นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลไปอภิปรายมาตรา112ในสภาแต่นายรังสิมันโรมมิได้กระทำตามที่ฝ่ายความมั่นคงกล่าวหาเลยเป็นต้นดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญมิควรรับฟังรวมถึงการที่นายรังสิมันโรมหรือนางสาวอมรัตน์โชคประมิตรกุลโปรโมทรณรงค์ให้ยกเลิกนะครับมาตรา112ต้องบอกว่าเขากระทำในฐานะบุคคลเขาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวไม่เกี่ยวกับการกระทำของพรรคและเมื่อไปตรวจข้อความที่เขาโพสต์ในข้อความก็ไม่ได้มีเนื้อหาเสนอให้ยกเลิกมาตรา112เลยเพียงแต่นะครับอาจจะมีการติดแฮชแท็กแต่เนื้อหาไม่เกี่ยวเป็นเรื่องปกติในโลกโซเชียลมีเดียเป็นต้นอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลนะครับก็บอกว่ามีการบอกว่านะครับเมื่อวันที่27ตุลาคม2564นะครับจะมีชื่อนางสาวทักษิณาชุนหวันซึ่งตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลแต่ตอนปี64ไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคก้าวไกลเลยแต่นะครับในหนังสือเอกสารเนี่ยนะครับทั้งหมดนะครับของฝ่ายความมั่นคงบอกว่าคุณทักษิณาเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนของพรรคก้าวไกลซึ่งมันก็ไม่ได้เป็นความจริงและนะครับข้อมูลต่างๆนะครับที่ฝ่ายความมั่นคงออกมาบอกเนี่ยไม่ได้มีการโต้แย้งแล้วใช้ข้อมูลก็คือว่าทางฝ่ายความมั่นคงเนี่ยนะครับเอาข้อมูลออกมาไปให้ศาลรัฐธรรมนูญแล้วนะครับก็ใช้ความคิดของตัวเองความวิชาการตัวเองน่าจะอะไรจะไปลงไปอย่างเงี้ยคือแสดงความคิดเห็นลงไปด้วยอันนี้คือที่มาเพราะฉะนั้น
นี่แหละครับคือหลักฐานชิ้นหนึ่งนะครับว่าวันนี้เอ๊ะนะครับหลักฐานจากฝ่ายความมั่นคงที่ยื่นออกไปเนี่ยนะครับไม่ได้มันเป็นข้อมูลเท็จแต่พรรคก้าวไกลไม่ได้มีโอกาสชี้แจงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปต่อไปครับ